ชาวตำบลหนองบัวจังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมใจมอบธงชาติไทยประดับพลอย84พรรษาแก่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ครับเช้าวันนี้ที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีได้จัดพิธีมอบธงชาติไทยประดับพลอย84พรรษาโดยมีดร.สุภกฤตโสภิกุลกรรมการฝ่ายวิชาการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยตัวแทนชาวตำบลหนองบัวได้มอบธงชาติไทยประดับพลอยแก่นายทิติเอกบุญยืนนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554รวมทั้งถือเป็นการรวมใจของชาวตำบลหนองบัวในการมอบอัญมณีล้ำค่าที่ประกอบด้วยทับทิมสยามทับทิมพม่าไพลินขาวไพลินน้ำเงินและบุษราคำน้ำหนักกว่า12กิโลกรัมและมีอัญมณีมากกว่า 1.5 ล้านเม็ดพร้อมทั้งมีการประดับตกแต่งเป็นธงตราสัญลักษณ์84พรรษาอย่างวิจิตรสวยงามไว้แก่อนุสรณ์แด่อนุชนรุ่นหลังด้านดร.สุภกฤตโสภิกุลกรรมการฝ่ายวิชาการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ถึง7ธันวาคมที่ผ่านมาชาวตำบลหนองบัวได้นำธงชาติไทยประดับพลอยชิ้นนี้ไปจัดแสดงภายในงาน84พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นและเมื่อเสร็จสิ้นงานดังกล่าวจึงตั้งใจนำไปมอบให้แก่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเพื่อเป็นการแสดงถึงฝีมืออันวิจิตรของชาวตำบลหนองบัวและถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาอีกทางหนึ่งด้วย